เอาละครับยกแรกครับซ้ายกับขวาครับเจ้าของฉายาซ้ายผ่านตลอดครับเล่นงานทันทีเลยครับธนาพันนารายณ์ศิวาสะนี่จริงๆแล้วเป็นการ์ตูนจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟุตบอลนะครับแต่นี่ครับมาในเรื่องมวยก็ต้องซื้อภาษาโอกาโมโตะครับครับทางด้านเพชรพันนารายณ์นี่ครับของฉายาซ้ายผ่านตลอดครับดูว่าวันนี้จะผ่านทางด้านซูบาสะได้หรือเปล่าซูบาสะซ้ายกับขวาอีกคู่ครับซูบาสะกับกลางอากาศจะถอดแข้งซ้ายยาวๆครับของพันนารายณ์จังหวะครับจัดเข้าไปอีกแล้วครับเร็วจริงครับแข้งซ้ายของทางด้านเจ้าพันนารายณ์กลับไป 2-3 จังหวะครับข้างซ้ายของพันนารายณ์มีศอกซ้ายตามเข้าไปอีกแหมซ้ายทั้งแถบซ้ายทางผ่านตลอดจริงๆครับวันนี้ดูว่าเจอกับพวกซามูไรบ้านเลือดอีกด้านได้ตลอดหรือเปล่าพยายามจะปล่อยมือ2เล่นงานไปที่ฐานล่างครับแล้วโอ้โหวงนอกมีซ้ายที่ต้องบอกว่าหาตัวจับได้แต่ตอนนี้ครับโดนหมัดชุดเข้ามาแล้วดูดักไว้อีกทีครับด้วยแข้งซ้ายก็ต้องติดเบรกเอาไว้ด้วยแข้งซ้ายแบบนี้ครับสายยาวย้ำจับเข้ามาจังหวะเตะซ้ายหลุดไปครับพันนารายณ์ที่น้ำอดน้ำทนครับการเบียดประทะกันไปในระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับแข้งซ้ายจะทำงานได้ดีครับเรียกว่าทรงประสิทธิภาพครับพันนารายณ์หมดมันด้วยนี่แม่รับไปเยอะๆนี่เรียวแรงพลังกำลังนี่ลดน้อยถอยลงหรือเปล่าครับสุภาษิตครับโดนเล่นงานครับเขาบอกว่าโดนเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วครับพุ่งเข้ามาจะเกาะในการแยกออกมาครับต้องบอกว่าเป็นมวยจับจังหวะวางแข้งซ้ายครับด้านพันนารายขวาของด้านสุภาษะซ้ายยาวมาอีกแล้วครับเตะซ้ายฟันซ้ายแล้วล็อกนายตีตีไปเบาๆครับโดยสีข้างทางด้านขวาของด้านสุภาษะโอ้มาแล้วครับฝั่งซ้ายของด้านพันนารายเป็นมวยซ้ายที่ออกหุ้นได้รวดเร็วแล้วก็จับทางลำบากครับแกยกมาด้วยคอยสับมาด้วยครับหลุดมาถอยแล้วแข้งซ้ายอาดครับครับตูดทับหมัดเท้าเข่าศอกโอ้นี่แหละครับจังหวะสกูแล้วตีครับอัดเข้ามาบริเวณช่วงลำตัวยัดเข้าไปเอ้าการตกโดนหมัดเลยครับพยายามจะฟันด้วยศอกซ้ายอีกครั้งแล้วไม่ถึงศีรษะเดินหน้าจิ้มลำตัวเน้นที่เข่าใหญ่ไว้ก่อนครับล็อกเข้ามาครับทำอะไรก็ไม่ได้ครับวงในสุภาษิตในต้องเดินเกมเร็วครับอยู่วงนอกแข้งซ้ายนะครับแม่จับจังหวะมาเรื่อยๆครับแม่ป้องกันลำบากครับต้องตัดสินใจให้เดินเร็วมากกว่านี้ครับทีมงานครับชาวพื้นที่บ้านและกันทางด้านพันนารายขวาบอลระยะแล้วทิ้งไปสองซ้ายล็อกนายตีแล้วหมดยกที่1ครับพัดกันครู่เดียวทั้งรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในวันเสาร์และแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์อย่าลืมประชาสัมพันธ์และบอกต่อกันด้วยฝากท่านผู้ชมครับความมันบนเวทีกำลังระอุเลยครับไปดูกันต่อเปิดเกมมานี่ทางด้านสุภาษิตจับในได้แต่เป็นฝ่ายทางด้านพันนารายณ์ครับขีบมาแล้วก็ตีหนักๆแน่นๆครับมาแล้วครับเข่าซ้ายอาชีพฟันด้วยซ้ายแทงด้วยซ้ายซ้ายทั้งแถบอ่ะนี่เติมขวามาบ้างครับปะปลายกดได้ตีเห็นย้ำเข้ามาบริเวณช่วงท้องครับเอ้าโดนสวนเหมือนกันครับทางด้านพันนารายณ์นะครับดูลูกหนักด้านพันนารายณ์ครับวงในจับตีได้แล้วก็สับศอกซ้ายอีกจะไม่ได้สุภาษิตนี้ตัดสินใจสู้เข่าล็อกในต้องบอกว่าจับในได้สวยแต่ดูการแต่งตัวอย่าช้าครับพยายามเข้ามาเดี๋ยวจะสกูแทงด้วยซ้ายสุภาษิตโต้คืนทักด้วยซ้ายยัดเข้ามาอีกทีครับโอ้โหตีรุนแรงเลยครับมีศอกสลับอีกต่างหากครับทางด้านพันนารายณ์โอ้โหโยกตีเหมือนโยกตีกับศอกครับพันนารายณ์จับในได้เข็นตีได้ตีสวยงามครับครับเน็บเข้ามาอีกครั้งสุภาษิตยังเถียงอยู่นะครับยังไม่ยอมครับพยายามจะสอดแขนหาจังหวะล็อกในแต่กรรมการแยกก่อนครับแต่งตัวกันนานไปครับเดินหน้ามาโดนซ้ายดึงได้เขาหลวมกับเกือบไปครับจังหวะนี้ผมว่าพันนารายณ์นี่ห้ามเตะเพลินห้ามออกรบเพลินครับสุภาษิตในประเภทซามูไรบ้าด้วยครับท่าตะโกนนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใครครับก็ทำได้ทำไปก็ปล่อยให้ทางด้านเจ้าพันนารายณ์เล่นงานที่บริเวณลำตัวขีดอีกแล้วครับแต่ดูครับแกยังทนได้อยู่ครับเสียบด้วยซ้ายล็อกตีด้วยขวาคืนอะไรกันแบบทีต่อทีครับนาทีนี้ดูว่าใครดีใครอยู่ครับแบบนี้สุภาษิตโดนทนได้ครับพันนารายณ์โดนบ้างจะทนไหวหรือเปล่าเอาละครับวัดกันที่ท่าต่อทนวัดกันที่หัวจิตหัวใจยอมแพ้กันไม่ได้ครับนะครับ
แต่ก็เร่งไปเยอะเหมือนกันครับสำหรับธนพันธ์นารายซ้ายยาวพยายามจะตบด้วยซ้ายคืนครับครับทุกคนตัวตีด้วยขวาและส่งข้ามเข่าอีกครั้งครับเห็นมาที่หน้าบ้านของธนพันธ์นารายแล้วก็ตีตามน้ำเข้าไปครับครับแม่แหลกที่หน้าบ้านครับตอนนี้ผมเข่ามาผมเข่าไปไม่มีใครจะใครโอ้ยทัดมาลามาอีกครั้งนะครับพันธ์นารายดูการจับในตีเข้าไปครับตีกระสอบได้ครับนาทีนี้เด้งได้ไหมแต่จังหวะสุดท้ายไม่ทันครับครับโค้งสุดท้ายของช่วงที่2จาโต้มาแล้วครับอยากจะเสียบแบบเนื้อๆเหมือนกันอยากจะกระจี้อยากแผ่วก็แล้วกันครับเจ้าพันธ์อะไรนี่นะครับแม่จับไปโยกไปโยกมาแล้วก็เด้งตีโยกไปโยกมาแล้วก็เด้งเสียบครับมาแล้วครับแม่ทุบตาอายกอ้าวได้จังหวะนึงครับอะไรครับเขาบอกว่าทีมเสียหลักแล้วเอ้าแล้วมาแล้วครับทุบตาเสียบด้วยขวาเด้งตีด้วยซ้ายโต้มาครับพันธ์อะไรวงในตีโอ้หมดยกที่2ครับพักกันประเทศญี่ปุ่นที่จัดให้ก็ได้เสียวูบวาบเหมือนกันครับยกสุดท้ายแล้วครับเอามายกนี้นี่ก็ยังเป็นสงครามเข้าครับร่างกายต้องการประทะกับพันนารายโอ้ยหักล้มไปอีกครั้งนึงครับเหยียบเข่าของพันนารายมีจังหวะกระชากหักพวงอะไรครับไปแล้วครับซ้ายแล้วทิ้งด้วยศอกขาโต้คืนแล้วกระชากเท่าล้มลงไปทั้งคู่ครับแรกล้มคนเดียวครับตอนหลังนี่ล้มทั้งคู่ว่าดูว่าครั้งต่อไปนี่ใครจะขวางล้มครับอาแม่งซ้ายแม่ซ้ายแม่งแม่งซ้ายเมียนจากพันนารายเอาเลยครับปิดไปแล้วตีด้วยซ้ายแม่หนักบ้างเบาบ้างแต่ขยันครับนักชกจากประเทศไทยครับสุนทรศาพยายามจะยกกาดสูงเอาไว้โดนแค่อีกแล้วงานฐานล่างบ้างครับนักพันนารายสุนทรศาพยายามจะกระชับพื้นที่และไล่แขนกดรวบไว้แต่นี่ครับต้องบอกว่ามันเป็นอาวุธที่ไม่ถนัดครับวงในของนักชกจากญี่ปุ่นแม้ว่าจะจับได้เสียครับในจังหวะสุดท้ายแต่ก็ตียังไม่ได้เอาลูกนี้โอ้โหเด้งเข้ามานี่โดนเข่าซ้ายของนักพันธ์อะไรเข้าไปดักแทงดักเสียบครับโอ้มีจังหวะพอทำได้แกออกเป็นชุดนะครับนักชกญี่ปุ่นสุภาษิตตกในพันธ์อะไรล็อกล่างนี่แย่ออกมาครับแต่เยอะๆนี่ธนาสารนี่ออกอาการอ่อนๆใจหรือเปล่าครับนี่โอ้เอาคืนไม่มีความยอมแพ้ในสารระบบครับนักชกจากญี่ปุ่นต่างฝ่ายต่างทนกันได้ครับอะไรครับมัดเอาไว้แต่ไม่ทำอะไรครับสุภาษาแบบนี้ต้องบอกว่าเสียเปรียบครับเกมกันใหม่กลางเวทีจิ้มเข้ามาล็อกตีด้วยซ้ายลูกมาตีย้ำเข้ามาย้ำเข้ามาอีกทีครับโอ้ตอนนี้ยืนนิ่งแล้วครับธนาสุภาษาโอ้จับในไม่ได้เสียเปรียบครับแต่จังหวะดักแทงนี่เป็นฝ่ายของด้านพันนารายนี่จับจังหวะได้ดีกว่าครับดูครับโอ้พอเข้าในหลวมเข้ามาเป็นพื้นที่ของนักชกไทยเลยครับแล้วก็เกี่ยวตีดึงตีแต่ละครั้งครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับตะกรูดท้ายหลังแล้วก็ดักแทงเน้นเน้นเนื้อเนื้อครับอาแล้วแม่สอบกระสอบหยิบไม้จับล่างได้นัดมาเร่งตีเข่าซ้ายดักเสียบคีบตีทีหนึ่งเห็นจังหวะการออกวงในที่ทางด้านพันธ์ลายเริ่มทำได้เห็นเน้นครับซ้ายทำงานอีกครั้งตอนนี้ต้องบอกว่าทำอะไรก็ดูดีครับไม่ว่าจะเป็นแค่ซ้ายและวงในอาการสุดท้ายจิ้มลำตัวแต่กระชากมาหมุนแล้วตีโอ้นวดทั้งซ้ายและขวาครับบริสีข้าของทางด้านเจ้าสุภาษาโอกาโมโตนี่นะครับพันธ์ลายนี่ว่าวงนอกยังอุ่นทับไว้ก่อนครับเน้นลุ้นวงในอย่างเดียวจับในหน้าพยายามหมุนครับสุภาษาต้องมีไพ่ตายอะไรสักอย่างเลยครับเอ้าโอ้ยแม่ศอกขวาครับแล้วแทงยังทนได้ครับอู้แต่ก็เกือบไปครับประมาทไม่ได้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและครบAlright, ladies and gentlemen, before we go to the judge decision, let's check out the final prize. สนับสนุนโดยคุณนะครับผู้สนับสนุนรางวัลปุ๋ยตรามาบิน Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judge's scorecard for the winner. Red Corner, พันนารายณ์นครเมืองน่าน